2คนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์เครื่องเขียนกาว VS เครื่องเขียนใหม่ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้พ่อมีชาเลนจ์ให้เล่นกันอีกแล้วครับพี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยอยากได้เครื่องเขียนเก่าหรือว่าเครื่องเขียนใหม่ก็ต้องใหม่สิใหม่ค่ะใหม่อยู่แล้วใหม่เนี่ยคือแบบใหม่ๆเลยนะใช่เพิ่งซื้อมาสดๆเลยครับผมกับอีกอย่างนะคือของที่พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยใช้ไปแล้วอย่างนี้สองก็ยังเหลือสั้นจิ๋วกับดินสองใหม่ที่เพิ่งแกะซองนะครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับพี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยใครจะได้เครื่องเขียนใหม่ไปครองเยอะกว่ากันเย้น้องฟิลน้องฟิลฟิล์มอยู่แล้วพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมปิดตาจ้าเฮ้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับของชิ้นแรกใครจะได้ของใหม่ไปนะครับผมระหว่างพี่ฟิล์มกับน้องฟิลยิงชุบอุ้ยฟิล์มได้เรียกแบบนี้ซ้ายหรือซ้ายหรือขวาก็ได้ใจเหรอใจมาดูกันนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นที่ใส่ดินสอหรือปากกานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าของชิ้นแรกคนที่ได้ของใหม่ไปนั่นคือใครพร้อมไหมครับพร้อมมาครับเย้มันเก่าจริงนะทำไมพี่ฟิล์มได้ของเก่าอ่ะก็ดูไม่รู้ในขอดูหน่อยความเก่าก่อนดูข้างในค่ะบู๊สกปรกเชียวแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่พี่ฟิล์มใช่ใช่แล้วส่วนนั้นใหม่นะครับฟิล์มอยู่ในกล้องใช่ค่ะอยู่ในกล่องสีขาวสะอาดมากดูสิทุกคนร้านน่ารักด้วยขาวมากมันเปิดเทอมนี้ได้เอาไปใช้แล้วใช่ไหมครับฟิล์มใช่ค่ะสวยมากนี่คือของชิ้นต่อไปโอ้อยากได้อันนู้นนะอันใหม่อยากได้อันนู้นอันเก่านี่ยังมีสกอตเทปติดอยู่เลยนะเห็นไหมติดตาครับผมใครอยากได้ของใหม่ใครอยากได้ของเก่าฟิล์มอยากได้ของใหม่ยังได้ของใหม่ติดตาครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลืมตาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตานี้นะครับใครอยากได้ของใหม่ไปครองนะจ๊ะยิงชุบตรงหน้าค่ะจริงคือเมื่อกี้กำลังจะแบมือแต่มันเย็นไงแบไม่ออกไปอยู่ท่านั้นโอเคพี่เอาตรงนี้ใช่ไหมพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมน้องคิดว่าใครได้ของใหม่อะไรน้องไม่น่าคิดนะน่าใช่ฟิวคิดพร้อมเปิดครับพี่ต้องแพ้บ่อยๆแล้วแหละน้องฟิวไปเลือกรายการนี้โอ้จบเต็มเลยตอนนี้นะครับน้องฟิวก็ได้สมุดโน้ตของเก่าไปนะครับใช่ค่ะดูสิมีเปิดมาดูก็คือใช้แล้วโน้ตแล้วนะครับส่วนพี่ฟิวก็ได้เป็นสมุดโน้ตมิกกี้เมาส์นะคะนี่ใหม่มากยังไม่ได้แกะอะไรออกเลยยังไม่มีรอยแบบไปเก็บด้วยนะเปิดทางนี้ได้เอาไปใช้แน่นอนนะครับดีใจไหมฮะดีใจมาเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตานี้นะครับใครจะได้ไม้บรรทัดใหม่ไปครองแล้วใครจะได้ไม้บรรทัดที่เก่าไปครองไหมครับยิงชุบอ่ะเลือกเลยค่ะก็บอกแล้วว่ามีแต่หินเอ้ยมีไงของเป็นหินเลยเอาอันนั้นเหรอพร้อมไหมเดี๋ยวว่าถ้าใครได้เดี๋ยวมารีวิวถึงความเก่าของไม้บรรทัดกันเลยได้พร้อมเปิดครับโอ้อะไรเนี่ยน้องฟิล์มได้เป็นมันไม่ทันที่สุดแสนจะเก่าของพี่ฟิล์มได้เป็นฟุ้นเหล็กนะคะนี่ทนทานใหม่มากครับผมของพี่ฟิล์มใหม่แน่นอน 100% นะครับราคายังไม่แกะออกเลยนะใช่ส่วนของน้องฟิล์มราคาขอดูความเก่าเลยค่ะดูสิแบบเหมือนมีคราบขีดคราบกาวเต็มเลยอะสกปรกมากพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลืมตาได้เดี๋ยวพี่ฟิล์มก็ออกคอนอีกอ่ะมือมันแข็งแล้วเขาก็จับกันไกลเจมส์ชอบมาเรียกพี่ฟิล์มเลือกไหนครับตรงนี้อันนั้นคนเลยครับมาพร้อมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอะไรพร้อมไหมพร้อมลุ้นกันนะครับว่าพี่ฟิล์มหรือน้องฟิล์มนะครับที่ได้กบหล่อที่สองอันใหม่ไปนะครับพร้อมเปิดครับนี่น่ารักมากเลยทุกคนโอ้ยอันนี้มันฝืดจังอันนี้เป็นกบหล่อที่สองแบบใหม่นะครับน่ารักมากเลยยังอยู่ในแพ็กเกจอยู่เลยนะใช่แล้วส่วนของพี่ฟิล์มอ่ะอันนี้แบบไหนก็ไม่รู้มีสติ๊กเกอร์เอฟโฟไปด้วยฝืดมากแบบมันติดอ่ะตัวนี้ใช่มันฝืดเก่าแล้วเก่าเวียดใหม่นะครับ
ตานี้นะครับจะเป็นยางลบเก่า VS ยางลบใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายางลบเก่าเนี่ยมันจะเก่าขนาดไหนแล้วเหลืออยู่ชิ้นขนาดไหนนะอันจริงๆแล้วยางลบใหม่นี่ใช้ได้เป็นปีเลยมาพร้อมมั้ยครับพร้อมมายิงชุบอันไหนคะเอาเปิดเลยนะพร้อมมั้ยพร้อมเปิดครับดูดีและอันใหม่วิ้งวิ้งวิ้งพี่พิมบอกว่าให้น้องฟิวไปละกันพี่พิมไม่เอาหรอกยางลบอ่ะใช่พี่พิมรีวิวถึงความเก่ากันหน่อยก็ไม่เป็นทรงแล้วนะคะจากเป็นซีรีส์ผืนผ้าค่ะกุดทั้งสองฝั่งรู้ป่ะอันเนี้ยเหรอเอาไปใช้ที่โรงเรียนสกปรกมากส่วนของฟิวถ้าฟิวจะใช้นะฟิวจะไม่ใช้แบบนี้ฟิวจะใช้แบบเป็นแท่งแล้วค่อยๆดันขึ้นเอามันจะดูดีกว่านะคะดูครับผมพี่ฟิล์มนะครับก็เลือกได้เป็นนะครับยางลบเก่าไปนะครับค่ะแล้วฟิล์มก็ได้ยางลบใหม่นะคือพี่ฟิล์มเลือกเองนะเลยนะส่วนใหญ่ใช่งั้นฟิล์มจะเป่าให้แพ้ละกันฟิล์มจะได้แบบไม่ต้องเสียใจกับการเลือกของตัวเองเป่าเอามาตาต่อไปเฮ้ยนี่คืออะไรกล่องสีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตานี้ใครจะได้สีใหม่ไปครองอีกแล้วจ้ามายิงชุบเอ้าไม่ได้ชนะเลยเอาไงดีเอาอันนี้แล้วกันจะไม่เห็นปวดตรงนี้เลยแบบไม่ต้องขยับได้ได้พร้อมไหมพร้อมไปครับโอ้โหฟิล์มใครได้สีใหม่ไปเลยฟิล์มค่ะนี่นะคะจะเป็นสีอะคริลิกแบบเป็นกระปุกแบบนี้เล็กๆครับผมอันนี้คือใหม่เลยยังไม่ได้แกะมาใช้เลยนะครับใช่ค่ะฟิล์มราคาก็จะเป็นสีน้ำของอีเกียนะซื้อมานานแล้วเห็นป่ะต้องหลุมๆคือเริ่มหลุมลงไปแล้วนี่ดูแล้วก็สีเริ่มเพี้ยนแล้วด้วยนะครับไม่มันเป็นแบบสีแห้งๆให้โดนน้ำเอาไงพอมันก็เลยแห้งๆกับกรอบหน่อยนี่ครับตอนนี้น้องฟิวได้เป็นสีเก่าไปนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่สีก่อนนิดนึงตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้ดินสอใหม่ไปใช้นะครับหรือว่าจะเก่าแต่สั้นแหลมมายิงชุบเห็นไหมค้อนเนี่ยถ้าเล่น10ตาค้อน8ตาพี่ฟิล์มอ้าวโอเคพี่ฟิล์มเลือกไปเลยครับเฮ้ยเพิ่งแค่เอาตรงนี้เลยเปิดตรงนี้ได้โอ้ยลุ้นพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมเปิดครับพี่ฟิล์มได้เป็นคิตตี้นะคะของสตูดิโอโอ้โหยินสออะไรแท่งละ45บาทยินสอแบบนี้นะคะยินสอใหม่นะครับส่วนน้องฟิล์มล่ะคะนี่ค่ะเป็นยินสอตามมา HB ค่ะสั้นแบบแต่ก็ยังมียางลบให้นะใช่อันนี้ถือว่าใช้บ่อยมากครับเหลืออยู่ประมาณ3นิ้วนะครับเดี๋ยวจับดูน้องฟิล์มเวลาเขียนอะมันก็น่าจะพอดีมือเห็นไหมพอดีอันนี้น่าจะใช้ตั้งแต่อนุบาล1มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือไฮไลท์ว้าตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ไฮไลท์ของใหม่ไปนะครับสีเยอะมากว้าวพร้อมจุ๊บพี่พิมเลือกครับเหมือนกดดันเลยเหมือนกดดันเลยแต่แล้วเอาอย่าคนเดียวพร้อมครับผมเปิดพร้อมกันนะพร้อมเปิดครับเห็นตอนที่ได้ยินเสียงว่าดูหน้าน้องดิน้องฟิวนะครับได้เป็นไฮไลท์อันเก่านะครับ3อันที่ใช้แล้วก่อนดูแทนฟิวทำสั้นๆเล็กๆนะครับแล้วก็มีทั้งหมด3อัน3สีนะครับส่วนของพี่ฟิล์มได้เป็นของนี่ค่ะอันใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีทั้งลายสีหลายแท่งดูๆ12แท่งนะครับนี่โอ้ Made in Korea อยู่ข้างๆสีอิจฉาก็ได้แค่อิจฉาแล้วเนาะใจร้ายต่อไปนะครับสำคัญมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้ใครจะได้ปากกาใหม่ไปใช้นะครับบอกเลยนะจะเอากระดาษนี่เดี๋ยวตัวก็ออกกันไกลมายิงชุบนั่นแล้วเราเลือกได้หรือเปล่าล่ะเลือกถ้าน้องฟิวได้ฟิวก็ไม่อยากอะไรหรอกเพราะแบบนาทีน้องจะได้มาพร้อมเดี๋ยวเราดูนะครับว่าใครจะได้ของใหม่ไปนะครับมาพร้อมไหมพร้อมพร้อมเปิดครับก็ได
นั่นแหละอยากให้น้องได้บ้างตอนนี้นะครับน้องฟิวก็ได้ปากกาแท่งใหม่ไปนะครับใช่ค่ะเป็นกล้วยครับผมนะส่วนพี่ฟิล์มนะครับก็เป็นใบไม้ค่ะสีเขียวปากกาเก่านะครับใช่นี่ใช้ได้อยู่ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ไม่เก่ามากนะครับขอยืมนิดนึงติดไหมพี่ฟิล์มโอ้ทำไม่ติดไม่ติดเก่าจริงนะครับเสียใจด้วยครับผมโอเคโอเคก็ได้จับปากกาแต่ไม่มีหมึกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มของชิ้นนี้จะเป็นของชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับใหม่ VS เก่านะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้ของใหม่ไปครับลืมตาครับอ่ะพี่ได้ฟิลเลอร์ก่อนเลยไปจริงเหรออะไรบอกจะเย็นนะยิงชุบเห็นไหมก็ไม่เคยจำนะเขาออกคอนทุกตาลืมไงเฮ้ยเปิดตรงนี้นะพร้อมไหมหนึ่งสามสามฟิลพี่ได้ทั้งสีทั้งไหลายเลยมีสีน้ำด้วยได้ไหมวุ้นเลยพี่ฟิลได้เป็นสีอะไรเลยได้เป็นสีที่พ่อบอกเนี่ยอิตาลีอันเนี้ย water นะมันจะเป็นสีไม้ที่แบบว่าพอเราระบายลงไปเสร็จแล้วน้ำมาโดนก็จะกลายเป็นสีน้ำได้ด้วยใช่ครับง่ายมากนี่ฟิลดูดิบอกทำเป็นเศษๆแล้วเป็นสีเกลียวมันก็สวยน้องฟิลบอกไม่มีของแรกแล้วเนี่ยไม่ได้ของเก่าเฮ้ยแต่น้องฟิลได้เยอะกว่าไหนขอดูหน่อยค่ะอ๋อสีเยอะกว่ามีปากกาลิมพีแถมให้ด้วยเฮ้ยเซตนี้คอมโบมีถึง50แท่งนะครับแล้วแต่ละแท่งไม่มีคำว่าสมบูรณ์เลยใส่แท่งสำหรับวันนี้นะครับชาเลนจ์นะครับของเก่าเวสของใหม่ของเรานะครับอยู่ในโหมดของเครื่องเขียนนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานเฮฮากันไปนะครับวันนี้พี่ฟิล์มก็ได้ของใหม่เยอะมากนะครับน้องฟิล์มเนี่ยรู้สึกว่าได้ทั้งหมด3ชิ้น4ชิ้นนะครับพี่ฟิล์มก็ได้ไปเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่แล้วช่วงนี้นะน้องๆปิดเทอมแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือกันบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเปิดเทอมมาอ่านหนังสือไม่ได้เลยนะลูกใช่ไม่ออกเลยแหละ ไม่ได้อ่านนานไงก็อากาสะกดกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับพี่ว่าอ่านหนังสือบ้างเปล่าไม่เชื่อไม่เห็นเลย อ่านอะไร อ่านหนังสือโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราพี่ชาแนลขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย